สวัสดีครับท่านผู้ชมเรื่องที่จะมาคุยจะมาเล่ากันวันนี้ก็เป็นเรื่องเบาๆสบายๆท่านผู้ชมก็คือเรื่องของแม่ก่อนหน้านี้ก็ประเทศไทยก็พยายามที่จะเปิดประเทศเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวล่าสุดนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็ออกมาประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมว่าประเทศไทยเตรียมเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายนก็แปลกพลเอกประยุทธ์อุตส่าห์ประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจะหารายได้จะให้นักท่องเที่ยวกลับมาก็มีคนใครบางคนออกมาด้อยค่าออกมาไม่เห็นด้วยก็ออกมาแย้งว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่สนใจชีวิตคนไทยไม่สนใจเรื่องของโควิดต้องการเงินต้องการเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นชีวิตคนไทยก็แหมผมก็แปลกใจก่อนหน้านี้เนี่ยก็กลุ่มนี้แหละท่านผู้ชมก็ออกมาพูดออกมาบอกตลอดว่าเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์จะเปิดประเทศเมื่อไหร่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสักทีเมื่อไหร่จะกลับมาประกอบอาชีพเปิดผับเปิดบาร์เปิดร้านอาหารได้คนไทยเนี่ยจะได้ลืมตาอ้าปากตอนนี้ไม่มีจะกินอยู่แล้วอ่ะช่วงนั้นก็พูดอีกแบบนึงมาวันนี้พอพลเอกประยุทธ์จะพูดเรื่องของการเปิดประเทศก็มาโจมตีมาด่ามาว่าพลเอกประยุทธ์อีกว่าไม่รักชีวิตคนไทยไม่เห็นใจคนไทยแล้วก็ไม่คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าโควิดมันก็ระบาดนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงกลุ่มคนที่เรียกว่าด้อยค่าประเทศไทยเรียกว่าด้อยค่าชังชาติเอาง่ายๆด้อยค่าประเทศไทยชังชาตินี้ก็มีอยู่ตลอดและมีอยู่เสมอล่าสุดนี้ก็ลามปามไปท่านผู้ชมลามปามไปถึงเรื่องคุณลิซ่าคุณลิซ่าเป็นนักร้องโด่งดังไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเกาหลีในต่างชาติมีเพลงป๊อปปูล่ามีเพลงลาลาลิซ่าที่คนทั่วโลกรู้จักก็ไปด่าคุณลิซ่าไปไม่พอใจคุณลิซ่าอีกที่ไปเผยแพร่ผลงานไปเผยแพร่ความเก่งกาจความสามารถของคนไทยให้ทั่วโลกเห็นก็ไปแบนคุณลิซ่าอีกไปไม่พอใจคุณลิซ่าอีกคุณลิซ่าจะหยิบจับอะไรพวกนี้ก็ไปบอยคอตไปอะไรแบบนี้อีกก็แปลกแต่มันมีจริงๆท่านผู้ชมมันมีคนไทยกลุ่มนี้จริงๆล่าสุดนี้ก็ไปอีกเรื่องนึงที่ผมบอกก็คือเรื่องกรณีที่เราไปสร้างศาลาไทยในงาน Expo 2021ที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตที่นครดูไบเขาจัดกันตั้งแต่วันที่1ตุลาท่านผู้ชมแล้วก็จะไปสิ้นสุดประมาณวันที่31มีนาคมปีหน้าก็ 5-6 เดือนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปดู Expo เนี่ยเป็นงานใหญ่ระดับโลกท่านผู้ชมเป็นงานใหญ่มีคนเคยพูดว่า Expo เนี่ยเป็น1ใน3งานใหญ่ระดับโลกอันหนึ่งก็คือโอลิมปิกการแข่งขันกีฬาของมวลมนุษยชาติอันที่2ก็คือฟุตบอลโลก4ปีมีครั้งแล้วก็นี่แหละก็คือเรื่อง Expo นี่แหละท่านผู้ชมล่าสุดปีนี้ก็จัดที่อย่างที่บอกก็คือที่ดูไบที่สหรัฐอาหรับอิมิเรตประเทศไทยเนี่ยก็ทุกปีก็จะได้รับ อนุมัติให้ไปดำเนินการในเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเผยแพร่ชื่อเสียงเผยแพร่เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศไทยปีนี้เราก็อนุมัติงบประมาณรัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณก็887ล้านท่านผู้ชมก็ไปสร้างศาลาไทยซึ่งศาลาไทยหรือไทยพาวิเลียนเนี่ยก็เป็นหน้าตาเป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของชาติไทยซึ่งเราก็เคยไปจัดเอาไปจัดมาในหลายเอ็กซ์โปแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปจัดที่เซี่ยงไฮ้ที่เมืองจีนก็ติดนะท่านผู้ชมติด1ใน7ของนิทรรศการของบูธที่มีคนเข้าไปชมมากที่สุดใน Expo ล่าสุดนี้สาระไทยก็ถูกยกเหมือนว่าถูกยกไปตั้งโชว์ทุกครั้งที่มีการจัดงาน Expo แต่ปีนี้ก็มีคนอีกมีคนไทยบางกลุ่มบางพวกชังชาติก็ไปเม้นอีกบอกว่าสาระไทยเราไม่สวยไม่งามไม่ทันสมัยล้าสมัยเอาว่าง่ายทั้งที่ความจริงแล้วสาระไทยที่ประเทศไทยไปจัดในงาน Expo นี้ก็คิดกันมาอย่างดีตกแต่งกันมาอย่างดีวางรูปแบบกันมาอย่างดีมีจัดสวยงามเผยแพร่เอกลักษณ์ประเทศไทยมีการจัดแบ่งห้องในการเข้าไปดูศาลาไทยพาวิเลียนเนี่ยก็เป็น3ห้องห้องแรกก็เป็นห้องนิทรรศการห้องที่2ก็เป็นห้องเกี่ยวกับเรื่องของการขายเชิงพาณิชย์และห้องที่3ก็เป็นเวทีวัฒนธรรมรัฐบาลคนที่เกี่ยวข้องนี่ก็พิจารณาเรื่องนี้อย่างดีอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ทำศาลาไทยออกมาได้งดงามแต่ว่าก็มีคนไทยบางกลุ่มบางพวกเนี่ยก็ไปด้อยค่าไปติงไปตำหนิว่าล้าหลังผมจะบอกเลยท่านผู้ชมตอนนี้กระแสที่มาแรงในโลก
ปัจจุบันเนี่ยทุกประเทศเนี่ยเขาต้องขายเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศไปให้โลกรู้ยกตัวอย่างง่ายๆท่านเห็นเกาหลีไหมเกาหลีใต้เนี่ยเพราะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยตอนนี้ถามเลยว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยภูมิใจกับเรื่องอะไรซอฟต์พาวเวอร์เท่านั้นเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนั้นซีรีส์เกาหลีใต้เห็นไหมนักร้องเกาหลีใต้เห็นไหมอาหารเกาหลีใต้เห็นไหมท่านผู้ชมมันไปเพราะซอฟต์พาวเวอร์เท่านั้นเกาหลีใต้เนี่ยเป็นสูตรสำเร็จเลยสูตรสำเร็จของประเทศที่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยในการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศวัฒนธรรมของประเทศประเพณีของประเทศแล้วก็สามารถเรียกนักท่องเที่ยวเรียกคนเข้าไปเที่ยวในประเทศเขาได้ซีรีส์เกาหลีท่านเห็นไหมเนี่ยดูกันอยู่ทุกวันเนี่ยหัวหน้าฮงเนี่ยเห็นไหมที่ติดกันอยู่เนี่ยมันก็ซีรีส์เกาหลีอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยอาหารเกาหลีก็เป็นอาหารยอดนิยม1ใน3 1ใน5ที่คนไทยนิยมกินนิยมทานเพลงเกาหลีเคป๊องเคป๊อปก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกนิยมเพราะงั้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกประเทศก็เอาไปเผยแพร่สาราไทยเราก็เหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งอ่ะก็มีคนไปชังชาติไปเกียรติอีกเรื่องนี้ล่าสุดนี่ก็หนักเลยก็คือมีดาราฮอลลีวูดท่านผู้ชมคือคุณรัสเซลโครรัสเซลโครนี่เป็นพระเอกระดับแม่เหล็กของวงการฮอลลีวูดเป็นดาราชายที่เคยได้รับรางวัลออสการ์จากเรื่อง Gladiator เป็นนักรบต่อสู้ปีนั้นก็ได้รางวัลดารานำชายปี2000แล้วก็แสดงหนังหลายเรื่องต่อมาก็แสดงอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องดราม่าเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของนักแสดงนำในเรื่อง Beautiful Mind อันนี้ก็ได้รางวัลลูกโลกทองคำได้รางวัล BAFTA ปี2002แล้วก็รัสเซลโคก็แสดงหนังอีกหลายเรื่องซุปเปอร์แมนเรื่องโรบินฮูดเรื่องอะไรก็แสดงหลายเรื่องแล้วก็มีบทบาทสำคัญเป็นดาราระดับแม่เหล็กระดับแถวหน้าของฮอลลีวูดล่าสุดก็มาถ่ายละครไม่ใช่ละครมาถ่ายหนังท่านผู้ชมที่ภูเก็ตรัสเซลโคมาถ่ายหนังแล้วก็อัพ IG เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตชายหาดภูเก็ตอัพบ้านเรือนอัพวัดวาอารามแม้กระทั่งสายไฟแม้กระทั่งเพื่อนใหม่อย่างตัวเงินตัวทองตัวเหี้ยเนี่ยรัสเซลโคก็มองว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นความงดงามเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยมันควรค่าแก่การอนุรักษ์ล่าสุดนี้รัสเซลโคก็ไปกินอาหารไทยก็ไปอัปเดตเรื่องอาหารไทยลงแล้วก็ไปร้านดังก็คือร้านเจ๊ไฝก็ไปดูก็เป็นความภูมิใจของรัสเซลโคที่มาประเทศไทยแล้วชอบประเทศไทยอินกับประเทศไทยรู้สึกภูมิใจในประเทศไทยรัสเซลโคบอกเลยว่าเขาไม่เคยมาประเทศไทยการมาประเทศไทยครั้งนี้ทำให้เขาเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยสวยงามคนน่ารักบ้านเมืองสวยงามธรรมชาติงดงามคือประทับใจอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดก็คือแซคแอปลอนแซคแอปลอนนี่ก็เป็นนักแสดงหนุ่มรุ่นใหม่ก็เป็นกำลังเป็นพระเอกที่ดังอยู่ในวงการเหมือนกันแซคแอปลอนก็มากับกองถ่ายของรัสเซลโคก็เหมือนกันแซคแอปลอนก็พูดเขียนใน Twitter ของตัวเองหลังจากที่ครบวันเกิด34ปีว่ารู้สึกประทับใจรู้สึกพิเศษมากกับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้โอ้โหก็ท่านผู้ชมก็เป็น2คนเป็นดาราระดับแถวหน้าของฮอลลีวูด2คนที่ชื่นชมประเทศไทยที่ประทับใจประเทศไทยประทับใจทั้งคนประทับใจทั้งธรรมชาติประทับใจทั้งอาหารแต่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมมีคนไทยอีกจำพวกหนึ่งอีกหลายคนที่เกลียดประเทศไทยชังชาติด้อยค่าประเทศตัวเองก็ต้องถามกลับว่าวันนี้เนี่ยคุณเห็นไหมว่าเมืองไทยเนี่ยได้รับการยกย่องขนาดไหนรัสเซลโคมาอัพ IG แซคแอปลอนมาก็เอาเรื่องประเทศไทยไปเขียนล่าสุดที่ผมจะบอกก็คือว่ามีการสำรวจท่านผู้ชมหลังจากยุควิกฤตโควิดเนี่ยว่าถ้าท่านได้ทำงานอยู่ที่บ้านก็คือ work from home ท่านอยากไปทำงานที่ประเทศไหนหรือไปอยู่ที่ไหนมากที่สุดท่านรู้ไหมอันดับหนึ่งของโลกที่คนอยาก work from home แล้วมากที่สุดคือที่ไหนแบงคอกประเทศไทยแบงคอกเนี่ยอันดับ1แถม1ใน10นี้ก็มีเชียงใหม่ติดอยู่ด้วยเนี่ยคือความงดงามของประเทศไทยเนี่ยคือบ้านเกิดเมืองนอนของเราบางคนรักษาแต่บางคนชังชาติบางคนด้อยค่าบางคนเกลียดประเทศตัวเองก็ฝากให้ท่านเอาไปคิดก็แล้วกันอย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบเนื้อหาชอบคอนเทนต์
จากคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้เพื่อติดตามเนื้อหาโดนๆคอนเทนต์ดีๆเรื่องเด่นๆจาก Top News